ัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวค่ำนะฮะก็นานๆจะพูดเองสักทีนะครับวันนี้น้องเสือนะครับไม่อยู่วันนี้ไปซ้อมรับปริญญานะครับแล้วก็ในส่วนของผมเองนะฮะวันนี้ ท่านผู้ชมครับประเด็นแรงที่สุดนะฮะในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะไม่พ้นนะฮะเซฟขบวนเสด็จใช่ค่ะ คือผมก็กำลังงงอยู่นะฮะวันก่อนก็มีกระทู้ถามนะอยู่อะไรนะพรรคก้าวไกลใช่ไหมค่ะอันนี้พรรคก้าวไกลก็ไปว่านะฮะถ้าทำไมตำรวจไม่ทำหน้าที่ในการดูแลขบวนเสด็จให้ดีแต่ไปดูในโซเชียลมีเดียนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรรคไหนไปด่าเขาคนของพรรคคนของพรรคไหนกันแล้วกันไปด่าเขาค่ะไอ้ด้อมส้มส้นตีนทั้งหลายเนี่ยไปด่าตำรวจไปด่าคนนู้นไปด่าคนนี้ไปด่าคนนั้นโอ้โหเยอะแยะหมดนะแล้วบางคนก็บอกว่าอันเนี้ยใครบีบแต่วันนี้ฮะผมจะเอามาให้ดูนะฮะมันก็มีเทปส่วนหนึ่งก็เป็นแบบเทปเรื่องล้างๆอ่ะของ IO ฝั่งตะวันที่ออกมาแก้ตัวให้ตะวันกับอีกส่วนหนึ่งนะฮะเป็นเหตุการณ์นะฮะที่มาจากการไลฟ์สดของเขาเองเขาพูดจาอย่างไรกับตำรวจเขาพูดอะไรแบบไหนกับตำรวจซึ่งจริงๆแล้วผมก็บอกตรงๆว่าเอาออกไปนี่ก็ค่อนข้างจะโคตรสมเสียงเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันไม่ควรมันเป็นการพูดกันวิวาทะกันอะนะฮะแล้วก็มีการไปพูดถึงขบวนเสด็จถามว่ารู้ไหมรู้ครับว่าเป็นขบวนเสด็จใช่ค่ะแต่นะมีการโพสต์เอาไว้ว่าไม่รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จคือท่านผู้ชมก็ต้องไปดูนะครับใช้สมองใช้ทั้งหมดอ่ะจิตสำนึกมันสมองไม่ใช่มีไว้กั้นหูอย่างเดียวนะดูความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรและผมก็จะไปลงดีในรายละเอียดของพวก IO ทั้งหลายนะฮะไอ้พวก IO ผมเรียกว่า IO นะแต่ถ้าไม่อยู่ในหน้าจอผมเรียกว่าไอ้ส้นตีนทั้งหลายนะฮะมันเป็น IO ครับมันไม่ใช่ตัวจริงอ่ะเอาง่ายๆมันออกมาพูดแท้เสร็จปั๊บกูไปบางที่ฮะก็บอกว่าตัวเองเป็นเพจของอะไรนะศูนย์มนุษย์สิทธิมนุษยชนก็มีมาด้วยมีฮะวันก่อนโดนข่มขู่ก็ขึ้นเพจมาแล้วเฮ้ยโดนข่มขู่จะทำร้ายผมก็เลยยังงงๆอยู่เหมือนกันฮะอ่านเสร็จก็อ้าวแล้วไอ้เพจไอ้กลุ่มเนี้ยเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรก็มีเอาไว้ช่วยเหลือนักเคลื่อนไหว112 ไม่ได้เกี่ยวมนุษยชนไม่เกี่ยวกับมนุษยชนอะไรเลยต้องบอกกันอย่างนี้นะถ้าเป็นมนุษยชนสิทธิมนุษยชนจริงๆนะฮะมันก็ต้องเป็นเรื่องของความเท่าเทียมใช่ค่ะความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าคุณถูกละเมิดสิทธิหรือเปล่าอย่างเช่นหญิงและเด็กที่ถูกผู้ชายข่มแหงรังแกถูกไหมค่ะหรือเมียผัวแอบไปมีชู้แล้วก็เมียจับได้ถูกผู้ชายซ้อมอันนี้ก็ต้องเป็นมนุษยชนละเรื่องราวเหล่านี้แตกต่างแต่ตอนนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีนะฮะที่ผมจะต้องเรียบเรียงในวันนี้นะฮะก็ เรื่องของสื่อก่อนนะฮะคือเรื่องของสื่อแล้วก็เขาจะตามด้วยเรื่องของขบวนค่ะเสด็จนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร นะเอาละอย่างแรก
นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนตำรวจได้มีการจับน้องตะวันน้องแฟนสื่อส่วนเอาสื่อก่อนเอาก่อนเรื่องหน้านี้นะที่ถามว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากมีช่วงนึงที่กลุ่มบางกลุ่มได้มีการไปพ่นสีที่พระบรมมหาราชวังใช่ค่ะนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็ตำรวจก็จับตามระเบียบสำหรับผู้ที่ลงมือกระทำใช่ค่ะก็ปรับกันไปว่ากันไปทีนี้มันมีอยู่คนหนึ่ง คนนี้ครับบอกว่าเป็นสื่อแล้วก็ที่สำคัญนะฮะรู้และถ่ายคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นค่ะจนจบอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นคะสื่อนะครับผมอธิบายสื่อเนี่ยเวลาเราทำงานกันนะฮะมันจะมีบก.หัวโต๊ะใช่ค่ะก็แล้วแต่นะก็ตั้งกันไปการเมืองอาชญากรรมธุรกิจค่ะมีกี่โต๊ะทำคือทำข่าวกี่ด้านก็มีกี่โต๊ะก็ว่ากันไปตามมาฮะก็จะเป็นข่าวจะมีอะไรเพื่อเรียกหมายก็หมายค่ะโดยหมายเนี่ยนะฮะบก.หัวโต๊ะกับบก.บห.หรือบรรณาธิการบริหารเนี่ยค่ะเขาจะแจกจ่ายหมายมาฮะหนึ่งฮะเพื่ออะไรครับหมายที่มันมาถึงเนี่ยต้องมีการตรวจสอบก่อนใช่ค่ะว่าหมายจริงหรือปลอมระยะทางแค่ไหนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไปอย่างไรงานของใครควรทำไม่ควรทำโอนงานโอเวอร์โหลดหรือไม่โดยทั้งหมดการทำงานนะของสื่อจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะต้องมีหมายถึงจะไปต้องมีหมายถึงจะไปหรือครับหมายล่วงหน้าค่ะมันจะมีหมายแบบนี้นะคืออันนี้คือหมายล่วงหน้าค่ะหรืออ่ะวันนี้เราจะต้องไปบางช่องที่เขาทำอาชญากรรมจะเป็นสื่อที่ต้องติดตามการทำงานของตำรวจซึ่งเขาจะไปประจำอยู่ที่สน.มีข่าวปั๊บเขาไต่กันทันทีตำรวจไปไหนไปด้วยค่ะหรือออกไปหาข่าวเลยก็คือเหตุการณ์นะต้องบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีนาย A นาย B นาย C นาย D ผู้สื่อข่าวก็ไปติดตามฮะนาย A ว่ายังไงนาย B ว่ายังไงนาย C ว่ายังไงนาย D ว่ายังไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ประมาณว่าฉันรู้ล่วงหน้ากูมาก่อนสตอเบอรี่หรือสตอเบอร์กี่ไงไม่รู้รู้แม่งหมดทุกอย่างวันก่อนบอกว่ารู้ก่อนล่วงหน้า20นาที มาวันเมื่อวานบอกว่ารู้ล่วงหน้าเพียง10นาทีมาวันนี้ฮะกองบรรณาธิการออกมาบอกว่าไม่ได้ส่งไปทำข่าวครับจบเลยก็ฝากไปถึงไอ้น้องๆจุฬานะฮะไอ้นิเทศศาสตร์หอกเหวอะไรนั่นน่ะผมพอกเลยสื่อที่เขาทำงานกันจริงๆอ่ะเขาทำงานกันแบบนี้ครับสื่อเขาทำงานกันแบบนี้นะฮะถ้าน้องยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็ชวนก็ขอให้เป็นนักศึกษาต่อไปรอให้จบมาซะก่อนและน้องได้ทำงานซะก่อนว่าน้องทำงานแบบไหนและน้องจะเห็นครับว่าสื่อเขาทำงานกันอย่างไรอะไรคือสื่อที่มันเที่ยงธรรมอะไรคือสื่อที่มีการเตรียมการอะไรเป็นการสร้างหรือการใช้สื่อเพื่อเอาไปทำข่าวของตัวเองพูดกันแบบตรงๆนะฮะในส่วนของสถานีทีวีพูดตรงๆสถานีทีวีเขาลงทุนกันเป็นล้านฮะเพราะฉะนั้นน่ะส่วนใหญ่ของสถานีทีวีนะฮะเขาจะเอาความจริงมาพูดใช่ค่ะหรือเอาแบบง่ายๆถ้าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนใดนะฮะเขาจะเอารายงานข่าวนั้นๆน่ะรายงานเฉพาะท่านนั้นคนเดียวอ่ะอย่างเช่นในส่วนของอย่างเราอ่ะอย่างเราเพื่อไทย
แล้วก็เชียร์เพื่อไทยไปเลยเอาก็พูดได้ก็เข้าข้างไหมเข้าข้างแต่เราไม่ปิดเบือนนะฮะเราพูดกันตรงๆข่าวมาอย่างไรอ่านไปอย่างนั้นข่าวเพื่อไทยอาจจะมี10ข่าวหรือข่าวในเวลาเนี้ยอย่างเช่นในเวลาเนี้ยในเวลานั้นสมมุตินะมันจะอ่านได้ประมาณสัก10ข่าว20ข่าว20ข่าวสมมุติ20ข่าวนะจะเป็นข่าวเพื่อไทยอ่ะ 50% อ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ผิดนะบอกตรงมันไม่ผิดนะเพราะไม่ได้บิดเบือนหรือไม่ได้นำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเช่นเอาไปเตรียมตั้งแต่ตอนแรกเลยโหรายงานข่าวมันตั้งแต่แรกเลยเว้ยมันต้องอย่างนี้เว้ยมันต้องอย่างนั้นเฮ้ยไม่ใช่นะข่าวที่เราทำส่วนใหญ่เป็นข่าวที่เป็นหมายข่าวอย่างที่1ใช่ค่ะข่าวที่เราทำส่วนใหญ่อย่างที่2นะฮะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วและรายงานตามความเป็นจริงอย่างที่3ครับในเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวเราวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าในสิ่งที่มันเกิดไปแล้วครับเข้าใจไหมฮะเป็นการนำเอาความจริงเนี่ยมาพูดแล้วก็มาเป็นการนำความจริงและเอาคลิปเสียงตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะที่เราไปหามาได้ซึ่งการที่ไปหามาได้เนี่ยหนึ่งครับ ไปรวบรวมมาจากส่วนต่างๆไม่ใช่มามือถือมือเดียวครับหรือว่ามาจากกล้องมือเดียวนะแล้วถ่ายแม้แต่ต้นยันจบนะฮะไอ้นั่นอ่ะเตรียมการนะฮะล่าสุดเป็นไงฮะล่าสุดก็มีการออกแถลงการนะคะจากทางด้านบริษัทออกมาแล้วนะคะชื่อ เอาว่าผมไม่อ่านชื่อของบริษัทละกันเดี๋ยวจะมีการกระทบแต่บริษัท เขาบอกว่าอย่างไรเอาแค่นั้นแหละค่ะคือในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของบริษัทต้นสังกัดนะคะเขาก็ออกมาพูดถึงกรณีของบุคคลที่อันนี้พูดชื่อได้เลยนะคะคุณณัฐพลนะคะที่เป็นนักข่าวของช่องของเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวมีกำหนดเป็นเวลา5วันนะคะตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีที่คุณณัฐพลเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็นำไปสู่การจับกุมนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นอะไรที่ต้องบอกเลยนะคะว่าสร้างผลกระทบเป็นอย่างมากแล้วก็ทางบริษัทบอกว่ามีการออกมาตักเตือนคุณณัฐพงศ์นะคะว่าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าข้อแรกเลยเนี่ยไม่ได้มีการมอบหมายงานให้กับคุณณัฐพงศ์หรือว่าช่างภาพคนใดไปถ่ายภาพเหตุการณ์ดังกล่าวและคุณณัฐพงศ์เองนะคะก็ยอมรับนะคะว่าไปถ่ายภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเองค่ะข้อที่สองค่ะเพราะว่าเป็นวัดพระแก้วเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนไทยนับถือสักการะการใช้วัดพระแก้วเป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมืองเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสนใจแต่เป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจของคนไทยไม่ควรสนับสนุนหรือว่าเผยแพร่พฤติกรรมเช่นนี้สุดท้ายนะคะทางบริษัทในฐานะสื่อเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกลางทางการเมืองให้พื้นที่กับทุกกลุ่มกิจกรรมพรรคการเมืองทุกกลุ่มอยากเท่าเทียมกันค่ะสนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่สนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองใดๆที่สร้างความแตกแยกในสังคมแล้วก็ไม่อ้างสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนมาปกป้องปกปิดการกระทำที่มีวาระแอบแฝงทางการเมืองค่ะก็ชัดเจนนะคะว่าไม่ได้มีการมอบหมายให้ระหว่างรอสืบสวนตอนนี้ก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนค่ะยังไงฮะค่ะต้องถามนี้ยังไงฮะแล้วทุกคนบอกว่าเป็นสื่อค่ะนี่ไม่ใช่สื่อนะฮะคนคนนี้พูดกันแบบตรงๆไม่ได้รับข่าวจากโต๊ะข่าวไม่ได้รับหมายการจ้างงานข่าวให้ไปทำข่าวใช่ค่ะแต่ไปทำข่าวแล้วเพื่อออกข่าวรับใช้และมีจุดมุ่งหมายไปที่ทางการเมืองอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเอางี้ก็แล้วกันนะปฏิเสธนักข่าวนะฮะเวลาสมมุติว่าเขาไปถึงที่นะฮะพูดกันแบบตรงๆเลยกล้องข่าวเขาจะเปิดตลอดเวลาครับอย่าบอกนะฮะว่าไปถึงมีแค่มือถือ
ถ้ามีแค่มือถืออ่ะไม่ได้จัดว่าเป็นนักข่าวนะองค์ประกอบในการไปทำข่าวเอาสมัยเก่าหรือช่องใหญ่ๆนะครับเราจะเห็นนะฮะ1ตากล้องครับ2คนที่ไปด้วยผู้สื่อข่าวครับผู้สื่อข่าว3คนขับรถแยกกันคนขับรถใช่ค่ะจะไปทีมนึง3คนนะฮะเป็นอย่างต่ำแย่ที่สุดคือ2คนฮะอืมค่ะแล้วมีกล้องข่าวฮะไปด้วยทุกคนจะบอกเฮ้ยไม่ต้องมีหรอกกล้องใหญ่ใช้มือถือก็ได้พูดกับแบบตรงๆนะครับฟุตเทจคุณน่ะถ้าคุณเอามือถือถ่ายคุณเอาไปออกช่อง3นะฮะเขาไม่รับนะผมก็มาตรฐานเดียวกันนะถ้าเป็นฟุตเทจที่มาจากมือถือผ่านแอปพลิเคชันฟุ้งฟิ้งเนี่ยผมก็ไม่ออกนะผมไม่ออกให้นะฮะต้องบอกแบบนี้เพราะส่วนใหญ่จะเห็นนะครับอย่างช่องอื่นๆเนี่ยเขาออกเนี่ยโอ้เมื่อกี้พูดถึงช่อง3ขอโทษด้วยส่วนใหญ่แล้วอ่ะส่วนใหญ่ผมพูดเลยว่ามาตรฐานคือคุณละอ่ะที่ไหนเขาเป็นกล้อง 4K นะฮะเขาจะเป็นกล้อง 4K เขาครับไฟล์ก็ต้องเป็นมาตรฐานเขาครับอย่างของโซนี่ก็เป็นมาตรฐานของโซนี่ Panasonic ก็เป็นมาตรฐานของ Panasonic ค่ะนะฮะก็จะมีกล้องใหญ่ติดไปด้วยส่วนใหญ่นั่นคือนักข่าวส่วนใหญ่นะนักข่าวก็จะเป็นอะไรโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมอะไรอ่ะสำนักพิมพ์ใช่สำนักพิมพ์นี้มีหลายยี่ห้อมากก็ถือว่าเป็นปกติถือว่าปกติสำนักพิมพ์ท้องถิ่นก็ใช้ได้แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอันไหนที่ควรจะออกอันไหนที่ไม่ควรจะออก อะไรจะต้องส่งหรืออะไรที่ไม่จะไม่ต้องส่งหรืออะไรที่มันเป็นไปตามข่าวที่ควรจะต้องออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมายประกาศจากหน่วยงานที่จะมีการจัดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วตำรวจจะมีการดำเนินการเข้าไปดูแลส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะนั่นคือผู้สื่อข่าวจริงนั่นคือนักข่าวครับหรือนักข่าวที่เป็นจะพวกเขียนสกู๊ปข่าวอันนั้นบอกตรงครับเขาก็จะมีการรายงานการเขียนข่าวการเขียนสกู๊ปนะฮะพอเขียนสกู๊ปเสร็จนะฮะเขาก็จะเอาสกู๊ปเนี่ยมาเกามารันแล้วก็ถามบก.หัวโต๊ะโอเคไหมการทำงานเป็นลำดับชั้นนะไม่อยู่อยากเขียนอะไรก็เขียนนะเสร็จแล้วยังไงครับไปถ่ายฟุตเทจเพื่อนำมาประกอบส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่ในเรื่องนี้ตำรวจเขาบอกว่าไงฮะ เหมือนเอาจริงๆนะเอาง่ายๆเราไม่ไปวิจารณ์กันแล้วกันค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรคุณบอกรู้ล่วงหน้า10นาทีต่อให้บอกรู้ล่วงหน้า20นาทีคุณเองก็ต้องแจ้งตำรวจฮะว่าจะมีบุคคลดังกล่าวต่อไปนี้กำลังจะกระทำอะไรไม่ใช่ปล่อยให้เขากระทำแล้วไปถ่ายวิดีโอเพื่อทำข่าวครับค่ะอันนี้คือผิดจริยธรรมของนักข่าวนะฮะเรารู้นะฮะเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเรารู้เขาจะมีการฆ่าแกงกันเกิดขึ้นเราต้องแจ้งตำรวจครับค่ะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยฮะเป็นการหยุดไม่ให้เกิดการกระทำนะฮะถูกนะครับหรือห้ามปรามถูกค่ะอันนี้ไม่มีฮะอยากทำก็ทำอย่างนั้นหรอหรืออยากทำไปเดี๋ยวฉันถ่ายคลิปฉันจะได้เป็นช่องเดียวที่ออกเหรอผมไม่อยากจะไปพูดถึงนะฮะว่าใหญ่เล็กเพราะผมไม่พูดถึงเรื่องของสังเกตไหมผมจะไม่พูดถึงเรื่องของเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ข่าวเว็บไซต์ข่าวใครก็เปิดได้ครับจริงๆครับเว็บไซต์ข่าววันพรุ่งนี้ผมอยากจะตั้งสำนักข่าวกระดวยนิวส์เข้าไปเข้าเฟซบุ๊กเปิดเพจกระดวยนิวส์เข้า X ฮะ
กระดวยนิวส์เข้าอะไรอะมีอะไร TikTok อ่ะ TikTok กระดวยนิวส์มือถือหนึ่งเครื่องครับ อยากถ่ายอะไรแม่ก็ถ่ายไปเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าแต่ถ้าคุณอยากทำคุณก็บอกมันเป็นสื่ อถือว่าเป็นสื่อแล้วถือว่าเป็นสื่อแล้วถ้าเกิดคุณบอกแบบนี้ถือว่าเป็นสื่อแล้วนะฮะถือว่าเป็นสื่อแล้วนะผมขอถามกลับครับถ้าทีมงานรอบคุณพิธาฮะที่ถือมือถือทำถ่ายตลอดเวลาสื่อหมดเลยหรือเปล่ามันสื่อรอบตัวคุณพิธาเลยไหมถือว่าแล้วว่าถ้าเกิดคุณพิธาจ้างไอ้น้องๆที่มาอยู่รอบตัวเนี่ยคอยถือมือถือเนี่ยถือว่าคุณพิธาเป็นเจ้าของสื่อไหมเออนะเอาไหมเออเนาะไปดูได้ฮะไปดูได้ไอ้ภาพคุณพิธาไปไอ้อะไรอ่ะไอ้ตุ๊ดจีนอ่ะที่แบบไปที่คนดงแม่งคนเยอะๆแล้วเดินผ่านตรงนั้นน่ะดูนะฮะมีคนมีน้องๆอ่ะที่เดินถือไอ้มือถือกี่คน อยู่ในสภาก็ประมาณนั้นน่ะถือว่าเป็นสื่อมั้ยอ่ะถือเป็นเจ้าของสื่อมั้ยล่ะแต่เผอิญเจ้าของสื่อแบบเนี้ยมันไม่ได้จดทะเบียนไงใช่ค่ะแต่ถ้าต้องจดทะเบียนขึ้นมาเนี่ยเสร็จต้องชิบหายเลยนะเขาบอกนะว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นสื่อไหมล่ะผมพูดเลยว่าก็ไม่ถือว่าเป็นสื่อถูกไหมฮะเมื่อเป็นการเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ถือไม่ถือว่าเป็นสื่อแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะอ้างให้มันแบบเพื่อประโยชน์ของตัวกูคุณก็บอกว่าเอ้ยเขาเป็นสื่อถ้าผมถามกลับไปในกรณีเดียวกันนี่ถือว่าเป็นสื่อนะถ้าเกิดไอ้เจ้าคนนึงแม่งเป็นเจ้านายของไอ้คนเนี้ยแล้วแม่งทำแบบเดียวกันพฤติกรรมเดียวกันก็ถือว่าเจ้าของสื่อถูกไหมถ้าตอบแบบนี้ว่าถูกนั่นนะฮะผมจะรอล่อเด็กที่ลุมล้อมถ่ายคุณพิธาอยู่อะเอาไหมเออผมบอกเลยไปถ่ายไปดูได้เลยหน้าตาเดิมนี่คือเรื่องจริงแต่ผมไม่พูดถึงคุณพิธาแล้วครับนี่คือผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นนะถามว่าคุณเห็นได้ไหมคุณไปดูใน X ไปดูตอนคุณพิธาเดินนะมันหรือว่าในอันนั้นล่าสุดอ่ะในตุ๊ดจีนเนี่ยงานเยาวราชอ่ะมันจะมีเด็กๆฮะเดินล้อมนะฮะเดินรอบคุณพิธาเลยแล้วก็ถ่ายไอโซเชียลมีเดียไปด้วยอันนั้นน่ะถ้าพูดกันแบบตรงๆของคุณพิธาเนี่ยแล้วจะถือว่าเป็นสื่อไหมล่ะทูนบอกเอ้ยไม่ถือว่ามันถือว่าไม่เป็นสื่อก็แสดงว่าไอเนี่ยไอคนที่มันไปทำกับไอตะวันเนี่ยคนเนี้ยผู้สื่อข่าวคนเนี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นสื่อฮะเพราะว่าไม่ได้ไปในนามของบกบหหรือว่าไม่ได้เป็นในนามของไออะไรอะสำนักข่าวใดๆค่ะไปด้วยตัวเองถ้าจะบอกว่าเป็นนักข่าวอิสระยิ่งไม่มีความน่าเชื่อถือใหญ่เลยและบอกแล้วไงครับไม่ใช่สื่อเพราะฉะนั้นคุณจะบอกเปรียบเทียบเป็นสื่อไม่ได้แล้วเข้าใจนะผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นในมุมมองของผมคนคนนี้ไม่ใช่สื่อครับไม่ใช่สื่อถึงผมจะอยู่ตรงนี้ผมก็พูดแบบตรงๆเป็นการเปรียบเทียบและทุกคนก็จะรู้เลยว่าเมื่อผมเปรียบเทียบในลักษณะแบบนี้มันคืออะไรและบอกเลยฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและไม่ได้มีการนำไปปิดเบือนไม่ปิดเบือนนะครับพูดว่าตามถูกเลยพูดว่าตามผิดเลยจบนะฮะเพราะผมบอกเลยอย่างยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนายกทำงานอะไรนายกไปไหนผมให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคุณพิธาพูดอย่างไรก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบฮะบวกลบ5นะครับบวกลบ5ถึง5วินาทีด้วยเพื่อให้ดูเหตุการณ์ก่อนหน้านะหรือนี่ไม่ดีก็ตัวเต็มเลยเพราะจะได้รู้ครับว่าความจริงเป็นอย่างไรมันมีต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรทำไมถึงออกมาพูดแบบนี้ใช่และเรานำเสนอแบบเต็มๆไม่มีตัดนี่คือสื่อครับและให้ทุกท่านไปคิดเอาเองอย่างนี้ก็เหมือนกันนะผมยกตัวอย่างเสร็จทุกท่านไปแกะไปคิดตัวเองครับใช่หรือไม่
ทุกคนออกมาพูดแล้วสื่อถ้าบอกว่ามีมือถือ1เครื่องตั้งเว็บไซต์กระดวยอะไรก็ได้อยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วบอกว่าเขาเป็นสื่อคุณมั่นใจไหมว่าคุณมั่นใจในคำพูดของคุณถ้าเกิดคุณพูดนี้ว่าคุณพูดแล้วคุณมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี้ยและความคิดของคุณเป็นสื่อผมจะได้เตรียมตัวฮะไปฟ้องฮะอีกหลายๆคนที่เป็นเจ้าของสื่อฮะผมบอกกันนะฮะนี่คือความจริงจบนะค่ะเรื่องสื่อเรื่องสื่อนะค่ะเพราะว่าผมบอกเลยครับว่าอย่าเอาสื่อมาใช้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในลักษณะแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือสื่อไม่ได้หมายถึงคนที่มีสมาร์ทโฟนแล้วถ่ายไปทั่วนะฮะถูกต้องถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนแม่งเป็นสื่อหมดเลยใช่ไม่มีใครน้อยมากเลยนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีสมาร์ทโฟนถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะผมว่าถ้าคุณบอกว่าลักษณะนี้คือสื่อผมบอกเลยครับเอาแบบตรงๆนะก้าวไกลทั้งพรรคก็ถูกยุบหมดอ่ะถ่ายกันหมดอ่ะก็ถ่ายหมดอ่ะค่ะทุกพรรคอ่ะไม่ได้พรรคก้าวไกลทำคอนเทนต์อ่ะเจ้าของสื่อไหมมีเด็กมาคอยทำมีเด็กมาคอยตัดต่อให้เอาออกถือว่าเป็นสื่อไหมถ้าเกิดคุณบอกเนี้ยการทำแบบนี้เนี้ยเป็นสื่อแสดงว่าก็เป็นสื่อก้าวไกลเกือบทั้งพรรคนะฮะไอ้150คนที่ลงสมัครเนี้ย300คนใช่ไหมกี่ร้อยคนนะที่ลงสมัครล่ะที่ลงสมัครอ่ะ500กว่าคนเนี่ยห้าร้อยกว่าคนได้ร้อยกว่าคนนะฮะกี่ร้อยคนนั่นแหละไปที่เป็นผู้สมัครสสทั้งหมดอ่ะที่ช่วยกันทำที่ทำกันสื่อที่ทำสื่อกันน่ะที่ทำคอนเทนต์กันน่ะโดนกันหมดนะไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลนะทุกพรรคก็โดนหมดทั้งนั้นอ่ะทุกพรรคโดนหมดเลยบอกเลยทุกพรรคโดนหมดเลยเอาไหมแต่บอกเลยว่าทุกพรรคที่โดนหมดหมายความว่ามีแค่บางคนในพรรคอื่นๆนะที่จะโดนใช่แล้วถามผมโดนไหมผมก็โดนเพราะผมก็มีฮะมีสื่อเหมือนกันค่ะมีโพสต์ปีใหม่โพสต์ตุ๊ดจีนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อแล้วนะถ้างั้นน่ะเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นสื่อนะถ้าเกิดทำแค่นี้แล้วเป็นสื่อนะผมบอกเลยคำเดียวเลยโลกนี้อยู่ยากอ่ะเนี่ยฮะโดนกันหมดทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นคิดให้มันดีซะก่อนก่อนที่จะออกมาแล้วแล้วแล้วเยีย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 วอะไรแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันเข้าตัวผมไม่รู้แล้วนะครับว่าใครจะว่ายังไงแต่สิ่งที่ผมจะพูดนะตอนนี้คือคุณคิดให้ดีซะก่อนว่าถ้าคนนี้คือสื่อคนที่จ้างคนคนนี้ก็จะเป็นเจ้าของสื่อถูกไหมเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเจ้าของสื่อทุกคนไหมถ้าตอนนี้ง่ายๆถ้าผมจะฟ้อง150คนเนี่ยเจ้าของสื่อทั้งนั้นเลยถ้าคุณบอกว่าการทำแบบนี้เป็นเจ้าของสื่อเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยโดนกันหมดเลยแน่นอนอ่ะก้าวไกลชัวร์100%ที่ทำอ่ะคนไหนที่ไลฟ์สดคนไหนที่จ้างคนไลฟ์สดเดินตามเก็บคลิปทำฟุตเทจเนี่ยเจ้าของสื่อและมีอะไรนะมีช่องไอเพจโซเชียลเป็นของตัวเองเนี่ยคือเจ้าของสื่อถ้าอย่างนั้นก็โดนกันหมดลือกันสนุกเลยนะฮะก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอีกอย่างนึงวิงวอนนะคนที่เป็นสื่อนะเลิกทำนิสัยแบบนี้ถ้าจะเป็นสื่อที่ดีผมรู้ครับคุณจะอยากคุณอยากจะช่วยคุณตะวันผมแนะนำคุณไม่ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์อ่ะตำรวจเขามีกล้องวงจรปิดคุณหมดอ่ะว่าคุณไปตรงไปเตี้ยมอะไรกันมาไอโอของคุณอ่ะมารู้ของใครนะแม่ก็ออกมาพูดเอ้ยไม่ใช่สื่อไม่ใช่มีการเตี้ยมกันไม่ใช่นู่นตำรวจเขาไม่แน่จริงอ่ะเขาไม่เอามาเปิดเผยนี่คือเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นอ่ะผมแนะนำไปประชุมกันที่อื่นไปคุยกันที่อื่น แล้วครับแล้วนะฮะตอนคุณ
ตะวันหรือใครก็ตามไปพ่นสีคุณแค่ตามไปถ่ายคลิปแล้วก็ส่งฮะไม่ต้องเขียนข่าวครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งให้ผู้สื่อข่าวหรือกล้องข่าวที่เขามาทำข่าวณวันนั้นเวลานั้นจบครับคุณก็ไม่โดนแหละจบไหมวิธีการแบบนี้ง่ายไหมง่ายทำไมไม่คิดอ่ะถ้าทำให้มันเนียนทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวมีช่องอะไรช่อง A B C D E F G นะ3579ไทย PBS ช่อง8ช่องวันช่องทุกช่องมาคุณก็นี่ครับคลิปนะฮะผมเป็นผู้หวังดีฮะอยู่ตรงบริเวณที่เกิดเหตุพอดีอ่ะผมก็เห็นน้องๆเขาผมก็เลยเอามือถือคว้าขึ้นมาถ่ายพอดีเลยอ่ะคุณเอาไปเลยค่ะเนียนกว่าไหมเนียนกว่าค่ะทำไมไม่ทำแบบนั้นอ่ะคุณทำแบบเนี้ยเสียหายโอ้บอกตรงเสียหายตรงตัวคุณน่ะโดนจับถ้าเกิดคุณทำแบบที่ผมพูดนะค่ะคุณเป็นผู้บริสุทธิ์นักข่าวอยากได้คลิปจากผมอ่ะผมก็ให้มือถือไปอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะผ่านมาแล้วเจอแล้วจะก็ถ่ายไว้มันไม่มีอะไรค่ะนี่คือวิธีการแก้ไขฮะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไปถึงปั๊บมีการไปประชุมแอบนั่งคุยกันตำรวจเข้าไปนั่งสันนิษฐานนู่นนี่นั่นมาปั๊บเห็นภาพคุณมีวิดีโอมีภาพนิ่งมีภาพเคลื่อนไหวอาจจะไม่มีเสียงไปสู้กันในศาลฮะสรุปจะรอดไหมยังไม่รู้เลยแต่ได้ประกันไหมได้ประกันอ่ะค่ะแต่ได้ประกันเสร็จแล้วจะรอดต่อไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะที่แน่คนพ้นไม่รอดนะคะแต่ถ้าเป็นผมจะใช้วิธีการแบบนี้ผมบอกเลยพี่เนียนนะยังไงก็จบจบไหมจบแถมขาวสะอาดด้วยจับไม่ได้ด้วยนะฮะอ่ะเราไปดูกันอีกอันนึงค่ะก็เป็นคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับออกมาพูดค่ะบทเรียนของนักเคลื่อนไหวใช่ค่ะนะก็เรียกว่าเป็นน่าสนใจอันนี้น่าสนใจไปดูกันหน่อยเห็นที่แตกต่างมีการต่อสู้กันทางความคิดมายาวนานในสังคมไทยเพียงแต่ประเด็นก็คือรูปแบบและวิธีการแสดงออกซึ่งจำเป็นที่จะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงเหตุผลและวุฒิภาวะในทัศนะส่วนตัวผมเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่ขบวนเสด็จนั้นเป็นเรื่องน่าห่วงใยอย่างยิ่งจะให้พูดว่าเห็นด้วยผมก็พูดไม่ได้เพียงแต่ก็หวังใจว่าผู้ที่เคลื่อนไหวหรือผู้ที่ขับเคลื่อนการต่อสู้ต่างๆก็จะได้ใช้วุฒิภาวะศึกษาเรียนรู้เก็บรับประสบการณ์เพื่อที่จะทำให้รูปแบบและวิธีการของแต่ละคนแต่ละกลุ่มไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้สถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ลุกลามบานปลายออกไปอย่างไรก็ตามการใช้ความรุนแรงการใช้กำลังกันของทุกฝ่ายก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียกร้องให้ทุกคนทุกฝ่ายตั้งสติใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าใช้กำลังในการแสดงออกหรือเอาชนะกันทางการเมืองเพราะสถานการณ์ดังกล่าวไม่นำผลบวกให้สู่บุคคลองค์กรหรือสถาบันใดๆมีแต่จะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดหรืออาจจะเลวร้ายลงผมก็อยากจะให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองและเป็นเรื่องของวุฒิภาวะของผู้คนในสังคมที่จะวิเคราะห์แยกแยะและทำความเข้าใจกับความคิดเห็นที่แตกต่างอยู่ร่วมกันได้ทราบจากข่าวว่าจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นยัตติด่วนเรื่องนี้เข้าสู่สภาในวันพรุ่งนี้ผมก็เห็นว่านั่นเป็นสถานที่เป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งที่จะต้องคบคิดถกอภิปรายและก็หาวิธีการในการระวังป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นครับอย่าให้มันเป็นถึงขนาดนั้นเลยครับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราบอบช้ำและสูญเสีย
จากความขัดแย้งทางการเมืองมามากแล้วแม้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะนำความไม่พอใจมาให้หลายคนหลายฝ่ายแต่เท่าที่ทราบก็มีการแสดงออกโดยสันติวิธีหลากหลายรูปแบบซึ่งส่วนตัวผมเห็นว่านั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้สิ่งที่จะต้องป้องกันระวังยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นคือการใช้ความรุนแรงต่างหากคือถ้าหากตราบใดที่ความคิดเห็นที่แตกต่างยังสามารถอยู่ร่วมสังคมโดยไม่ประทุษร้ายต่อกันผมว่ามันก็ยังมีความหวังสำหรับการเดินไปข้างหน้าของประชาธิปไตยแม้ว่ามันจะยากเย็นและยาวนานก็ตามครับผมไม่แน่ใจในรายละเอียดของกรณีดังกล่าวนะครับแต่ว่าโดยหลักการและจุดยืนผมเนี่ยทุกสังคมเสรีภาพของสื่อมวลชนต้องได้รับการคุ้มครองโดยรัฐและโดยทุกกลไกของบ้านเมืองตราบใดก็ตามที่สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่พวกเขาไม่ได้ถือมีอภิสิทธิ์แต่พวกเขามีสิทธิและเสรีภาพโดยชอบที่จะนำเสนอรายงานข้อเท็จจริงแต่ว่ากรณีการควบคุมตัวที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าเรายังมีข้อมูลน้อยมากจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเหตุผลที่ไปที่มาของการจับกุมในคราวนี้เป็นอย่างไรก็หวังใจว่าเพื่อให้สังคมคลายความกังวลและลดอุณหภูมิลดความร้อนแรงของสถานการณ์เวลานี้เจ้าหน้าที่ก็น่าจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ากรณีดังกล่าวมันเกิดขึ้นจากอะไรข้อหามันคืออะไรกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่ดำเนินการถูกต้องชอบด้วยหลักนิติธรรมหรือไม่ที่จริงผมคิดว่าในเร็วๆนี้ก็ควรจะมีคำอธิบายครับก็นะนี่ฮะฟังคุณณัฐวุฒิแล้วคือมันก็นะเอาง่ายๆเป็นพูดอย่างกลางๆอ่ะเอาคุณณัฐวุฒิพูดเป็นกลางพูดกลางผมมองนะค่ะผมไม่ได้ตัดเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของคุณณัฐวุฒิออกมานะนี่คือการทำงานของช่องเรานะฮะขาวสะอาดแน่นอนคุณณัฐวุฒิพูดอะไรจัดเต็มนะฮะให้คุณณัฐวุฒิไปรับผิดชอบคำพูดเอาเพราะผมบอกเลยครับว่าค่ะผมไม่ได้พูดอะไรด้วยแต่สิ่งหนึ่งครับผมพูดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นท่านใดๆก็ตามอ่ะอย่างถ้าเป็นคุณพิธาผมก็ให้ฟังเต็มถูกไหมฮะถูกค่ะถ้าเป็นคุณใครก็ตามอ่ะท่านนายกรัฐมนตรีผมก็ให้ฟังเต็มฮะผมจะได้รู้ว่าที่ต้นสาวเราเรื่องอ่ะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรสีหน้าท่าทางวาจาการหายใจเป็นอย่างไรนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ผมอยากให้ฟังและท่านผู้ชมลองพิจารณาครับก็แน่นอนก็ขออนุญาตขายของก่อนนะคะได้ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจสินค้าทั้งในหมวดเครื่องสำอางหมวดสมุนไพรนะคะท่านสามารถที่จะโทรมาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818099158ค่ะก็เป็นผู้สนับสนุนหลักนะคะก็เอางี้กันแล้วกันนะครับเป็นเราอยู่ได้จากการขายสินค้าค่ะนะฮะในส่วนของตัวขายการขายสินค้าเนี่ยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมอยากให้เราอยู่นานๆเราข่าวให้ฟังทุกวันเราข่าวให้ฟังทุกวันนะฮะก็ช่วยกรุณาขอความกรุณาแล้วกันนะครับก็ซื้อสินค้านะครับเพราะว่าบอกกันแบบตรงๆนะฮะเราไม่ได้รับเงินจากที่ใดบอกแบบนี้ก็แล้วกันใช่นะฮะไม่ได้มีรับการสนับสนุนหรือว่ามีเบื้องหลังได้เงินมาจากตรงนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นนะฮะเพราะเราไม่เคยขอไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะแล้วจะรับบริจาคก็ไม่มีฮะที่นี่เราไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นเอามาจากการสปอนเซอร์การขายสินค้าครับรุนร้วนเลยฮะรุนร้วนเลยบอกเลยครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะซึ่งถามว่าในมือผมตอนนี้กำลังวิ่งหาอะไรนะฮะกำลังสไลด์ฮะค่ะนะถ่ายอยู่นะฮะหาไอ้เหตุการณ์นะครับซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับเพราะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับมีคนฮะกลุ่มหนึ่งนะครับก็เอาคลิปนะฮะไปถ่ายภาพไปถ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องที่อยู่หน้ารถของตะวันค่ะนะครับแล้ว
เอามาพูดเป็นไวรัลว่าแค่บีบแต่แค่บีบแต่ทีนี้ผมก็อยากให้เห็นครับว่าไอ้แค่บีบแต่เนี่ยคลิปอ่ะมันไปอยู่ที่ตรงไหนแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรต่อซึ่งบอกเลยครับว่ามันไม่มีในนี้นะเขาลงไม่หมดเอานะพี่ว่าไปดูเหตุการณ์กันนิดนึงเอาแล้วนะฮะก็จริงๆเรามีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะฮะเป็นคลิปเหตุการณ์ตอนจอดรถนะครับซึ่งตอนนี้พูดกันแบบตรงๆนะเอาขึ้นให้ดูไม่ได้เอาขึ้นให้ดูไม่ได้ถามว่าในนี้เขียนว่าขบวนเห็นเขียนว่าขบวนเสด็จอะไรคะขบวนอะไรคะค่ะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเขาไม่รู้แต่จริงๆแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วรู้ครับอ่ะเจอแล้วฮะเจอแล้วแต่ว่าผมอยากบอกว่าเอาให้ดูเนี่ยคือผมกลัวว่าเราค่ะจะซวยนะฮะต้องบอกแบบนี้นะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้เช็คคลิปตัวนี้นะครับเนี่ยนี่นะฮะนี่จากเว็บนะอันนี้ต้องบอกว่าเสียงนี่คือชัดเจนนะฮะนะฮะนี่คือไม่รู้นี่คือเสียงของคนไม่รู้ว่าเป็นเสียงของคนไม่รู้ฮะว่าเป็นขบวนเสด็จว่าเป็นขบวนเสด็จแต่เขารู้ครับว่าเป็นขบวนเสด็จเพราะเขาก็พูดกับปากเขาพูดกับปากอ่ะบีบแต่ด้วยอ่ะพูดกับปากด้วยค่ะเป็นคนทั่วไปเขาทำอะไรกันนะแม่คือผมก็ไม่รู้นะแต่สิ่งที่เขาพูดเอาไว้นะสิ่งที่เขาพูดเอาไว้คืออะไรวันนั้นเราเพิ่งกลับมาจากงานศพเรามีธุระจะไปแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแถวสมรภูมินะฮะค่ะแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะมีขบวนเสด็จอ้าวไม่รู้ได้อย่างไรรถก็เขาไปอย่างนั้นอยู่อ่ะคือเอาง่ายๆผมเอาให้ดูเฉพาะภาพนะไม่มีเสียงนะเพราะเมื่อกี้คงไปว่าไปแล้วแต่ก็ถ้าอย่างไรแล้วไปว่าที่เจ๊จุกเอานะเออนะฮะเอาล่ะเราเข้าภาพสักครู่ฮะ
นะครับภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นมันมีเสียงเหตุการณ์ซึ่งเอาพูดตรงๆนะฮะผมไม่อยากออกเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้เราเป็นสื่อเนี่ยเราจะซวยไปด้วยค่ะและเราไม่รู้หรอกน้องก็คิดว่ายังไงแต่น้องเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกนี่คือกระบวนเสด็จค่ะท่านผู้ชมก็ไปหาดูได้นะฮะเจ๊จุกคลองสามนะเจ๊จุกคลองสามนะใน X นะฮะหรือว่า Twitter เดิมหรือ Twitter เดิมเนี่ยไปฟังเอาเองแล้วตัดสินใจเอาเองว่ามันคืออะไรนะครับเราไปค่ะอย่างอื่นดีกว่าเนาะอยู่นานเดี๋ยวหายใจไม่ทั่วท้องเออรู้สึกช่วงนี้เนี่ยจะหายใจลำบากนะค่ะเพราะว่าล่าสุดอ่ะเรายังไปไม่ไกลนะเราไปดูกันต่อครับที่ทางด้านคุณเอกนะพร้อมพันนะฮะรวมไทยสร้างชาตินะครับก็มีการเสนอยติด่วนเมื่อวานนี้ในการบังคับใช้กฎหมายทบทวนแผนการและมาตรการในการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เหมาะสมค่ะไปดูครับท่านประธานสภาที่เคารพผมเอกนัทพร้อมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนอื่นกราบขอบคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกท่านอัครเดชนะครับที่ได้มีการบรรจุยติด่วนในวันนี้ครับและแจ้งกับท่านประธานว่าผมจะดำเนินการอภิปรายนะครับเหตุผลสนับสนุนการเสนอยติภายใต้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อ69และจะไม่เอ่ยชื่อแม้กระทั่งบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นท่านประธานครับเหตุผลที่ผมได้ตัดสินใจเสนอยติด่วนในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะครับซึ่งมีการเผยแพร่บนพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางมีการไปรบกวนก่อกวนขบวนเสด็จซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและผมเห็นว่ากรณีนี้หากไม่มีการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนจะทำให้สถานการณ์บานปลายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีโดยเฉพาะความมั่นคงของประเทศดังนั้นเลยตัดสินใจอาศัยข้อบังคับข้อที่50ครับเสนอเป็นยติด่วนและเมื่อเสนอเป็นยติด่วนแล้วอาศัยข้อบังคับข้อที่54วงเล็บ1ขออนุญาตเสนอเป็นยติด่วนด้วยวาจาครับก่อนอื่นผมชวนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทุกท่านครับได้ทวนเข็มนาฬิกาย้อนไปหลังเกิดเหตุวันที่4กุมภาซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้และฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยได้รับทราบข่าวสารจากสื่อมวลชนที่ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางว่ามีการไปรบกวนขบวนเสด็จในขณะที่ขบวนเสด็จกำลังเดินทางไปปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ท่านประธานครับหลังเกิดเหตุมีคนส่งข้อความและผมเองก็ติดตามผ่านสื่อมวลชนสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือคลิปที่มีการเผยแพร่ทำให้ผมรู้สึกตกใจฮะเพราะที่ปรากฏบนคลิปเนี่ยชัดเจนว่าขบวนเสด็จที่กำลังใช้ช่องทางสัญจรอยู่นั้นเป็นขบวนที่สั้นมากเห็นชัดครับว่าการถวายความปลอดภัยในวันนั้นเนี่ยดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนนอกจากขบวนสั้นแล้วไม่ปรากฏว่ามีลักษณะในการไปปิดถนนปิดกั้นการสัญจรของพี่น้องประชาชนบนถนนเส้นนั้นเลยครับมีแต่การไปกันเป็นจังหวะเป็นช่วงเป็นตอนเพื่อให้การจราจรนั้นโฟลว์ไปตามปกติแต่ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งครับของผู้ก่อเหตุวิ่งมา
ด้วยความเร็วเจตนาชัดเจนครับเพราะขบวนเสด็จผ่านไปแล้วแต่พยายามวิ่งไล่ขบวนเสด็จในที่สุดเนี่ยรถที่ปิดท้ายต้องมากันรถของผู้ก่อเหตุออกไปและหลังจากนั้นปรากฏเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งทำให้เห็นว่าเจตนาของผู้ก่อเหตุในวันนั้นคืออะไรหลังจากผมได้เห็นคลิปผมเชื่อว่าความรู้สึกของผมเหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้และแชร์ความรู้สึกเดียวกันกับพี่น้องประชาชนหลายคนในประเทศไทยครับผมรู้สึกโกรธครับโกรธมากครับว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้แต่เชื่อไหมครับว่าในขณะที่ผมรู้สึกโกรธจนเกือบจะถึงขีดสุดจนกระทั่งจะเกิดเป็นความรังเกียจกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีประโยคหนึ่งที่แว่วเข้ามาเป็นบันดาลใจทำให้ผมลดความโทสะลงนั่นคือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้ทรงตรัสไว้ว่า Thailand is the land of compromise ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความประนีประนอมวันนั้นถ้าเพื่อนสมาชิกจำได้ครับสื่อมวลชนต่างประเทศ CNN ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชดำเนินพบปะพี่น้องประชาชนยื่นไมค์จ่อพระโอษฐ์ท่านและท่านก็ตรัสชัดเจนครับว่า Thailand is the land of compromise ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความประนีประนอม We love them all the same หลังจากเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นมีการไปรบกวนขบวนเสด็จเมื่อปลายปี2563แล้วก็มีสื่อมวลชนไปถามถึงกรณีการประท้วงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันท่านมีพระราชดำรัสตรัสไว้ชัดเจนครับทำให้ผมเนี่ยดึงสติผมลดลงมาจากความโกรธที่จะไปถึงความรังเกียจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราสงบสติอารมณ์ครับเพราะจริงๆแล้วไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้พฤติกรรมแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับขบวนเสด็จหรอกครับเอาว่ามารยาททางสังคมที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยผมเองกับเพื่อนสมาชิกเดินออกไปเวลาจะเข้าลิฟต์เราเองก็ต้องหลีกทางให้กันและกันแม้กระทั่งบนถนนที่เราใช้เองมันก็มีมารยาทในการสัญจรการจราจรบนถนนครับรถพยาบาลวิ่งมามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเราขับรถอยู่เราก็ถอยให้ไม่ใช่ว่าขบวนมาผ่านไปแล้วไม่ได้สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนอะไรแต่วิ่งด้วยความเร็วจี้เข้าไปเหมือนมีความตั้งใจว่าจะให้เกิดเหตุครับท่านประธานครับหลังจากเกิดเหตุมีข่าวถูกเผยแพร่ออกมาอย่างแพร่หลายผมเองรู้สึกกังวลใจอย่างที่บอกไปแล้วจากความโกรธและในที่สุดเมื่อมีนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมถอยลงมาแต่สิ่งที่ผมคาดหวังครับผมเฝ้ารออยู่ว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่4เนี่ยในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องจะออกมาดำเนินการอย่างไรบ้างจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไรบ้างแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่4ท่านประธานเชื่อไหมครับผมรอวันที่5ที่6ที่7ที่8ที่9 5-6 วันเกือบจะ1สัปดาห์อยู่แล้วครับก็ต้องบอกว่าการแสดงท่าทีไม่ชัดเจนครับจนกระทั่งมาวันที่10กุมภาพันธ์ถ้าเรายังจำกันได้ผู้ก่อเหตุยังเหิมเกริมไปทำโพที่ BTS สยามจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างประชาชนที่ไม่พอใจกับผู้ก่อเหตุ
ผู้ชมครับค่ะไม่ใช่คนเดียวนะมีอีกท่านหนึ่งคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับใช่ค่ะมีการเสนอเหตุผลสี่ข้อผมบอกเลยครับว่าเพราะอะไรมันเป็นยังไงสมเหตุสมผลหรือไม่ถ้าผู้ชมไปดูนะว่าคุณจุรินทร์เสนอเหตุผลอะไรบ้างไปดูครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กระผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งสิ้น25ท่านขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องการถวายความปลอดภัยตามข้อบังคับการประชุมดังที่ท่านประธานรับทราบดีอยู่แล้วเหตุผลที่ต้องเสนอญัตติด่วนในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้ครับเหตุผลประการที่หนึ่งเนื่องจากกระผมและพรรคประชาธิปัตย์ที่กระผมสังกัดมีจุดยืนชัดเจนอย่างน้อยในประเด็นที่หนึ่งจุดยืนในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจุดยืนประการที่สองก็คือมีจุดยืนในการที่ต้องการทำรงไว้ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประมุขของประเทศเช่นมาตรา112ดังที่อารยประเทศทำกันในประการที่สามพวกกระผมเห็นว่าการถวายความปลอดภัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดซึ่งการถวายความปลอดภัยที่ว่านั้นนับตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัชทายาทพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นระดับพระองค์เจ้าขึ้นไปและบุคคลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นพระราชอาคันตุกะซึ่งการถวายความปลอดภัยกับบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดดังที่ผมกราบเรียนและที่จำเป็นต้องเสนอญัตติในวันนี้ก็เมื่อเกิดเหตุการคุกคามขบวนเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันเป็นที่เคารพสักการะยิ่งของคนไทยทั้งประเทศเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา 18:20 น.จึงเป็นเหตุที่กระผมและเพื่อนสมาชิกจำเป็นต้องเสนอญัตตินี้เข้ามาและมิอาจจะเพิกเฉยต่อการกระทำดังกล่าวได้วัตถุประสงค์ของญัตตินี้มี2ประการประการที่1ก็คือกระผมมีความประสงค์ให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้ส่งความเห็นของสภาเพื่อให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการในประการที่สองก็คือกระผมมีความประสงค์ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎรรับไปประกอบการพิจารณาด้วยกระผมมีความเห็นต่อพฤติกรรมการคุกคามขบวนเสด็จอย่างน้อย3ประการประการที่1ก็คือกระผมถือว่าเป็นการกระทำอันไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งและถือว่าการกระทำที่เกินกว่าที่คนไทยผู้จงรักภักดีทั้งประเทศจะยอมรับได้เป็นการย่ำยีพระผู้ทรงเป็นหัวใจของประชาชนในประการที่2ที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนก็คือว่าการที่ขบวนเสด็จไม่ปิดถนนยิ่งสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์นิกรโดยชัดแจ้งเป็นประจักษ์เหนือคำบรรยายใดๆอยู่แล้วแม้จะต้องทรงงานหนัก
ต้องเสด็จให้ทันเวลาก็ตามและในประการต่อมากระผมเห็นว่าสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยคือหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่การใช้สิทธิเสรีภาพต้องไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครฐานันดรใดและต้องใช้สิทธิเสรีภาพที่มีอยู่นั้นภายใต้ขอบเขตของตัวบทกฎหมายเช่นอารยประเทศทุกประเทศในโลกที่เขาทำกันในประการถัดมากระผมเห็นว่าผู้มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยนอกจากส่วนราชการในพระองค์แล้วกลไกสำคัญก็คือรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าซึ่งที่กระผมกราบเรียนนี้เป็นไปตามกฎหมายที่มีชื่อว่าพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยพุทธศักราช2560โดยเฉพาะระบุไว้ชัดแจ้งในมาตรา6ที่บอกว่าให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งซึ่งประกอบด้วยกระทรวงทบวงกรมเป็นต้นมีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยหรือร่วมมือในการถวายความปลอดภัยกระผมไม่ประสงค์จะทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและในฐานะผู้สั่งปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องยอมรับว่าท่านออกมาส่งสัญญาณแสดงท่าทีความรับผิดชอบค่อนข้างช้าจริงๆเหตุเกิดวันที่4กุมภาพันธ์2567ถัดมาวันที่5 6 7 8 9จนกระทั่งวันที่10ล่วงเข้าวันที่7เกิดเหตุปะทะกันขึ้นที่ทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสยามวันถัดมาอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นคือวันที่11กุมภาหลังเกิดเหตุป่วนขบวนเสด็จ78วันนายกรัฐมนตรีจึงส่งสัญญาณเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องมาหารือเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จกระผมจึงขอถือโอกาสนี้เสนอข้อเสนอ4ข้อเพื่อให้สภานี้ได้โปรดพิจารณาและส่งรัฐบาลและกรรมาธิการวิสามัญได้รับไปดำเนินการต่อไปประการที่1กระผมเห็นว่ารัฐบาลต้องตระหนักในหน้าที่การถวายความปลอดภัยตามกฎหมายที่กำหนดไว้ที่กระผมกราบเรียนแล้วรวมทั้งให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยสมพระเกียรติด้วยความสำนึกกระตือรือร้นจงรักภักดีและควรเร่งรัดดำเนินการทบทวนมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาอีกประการที่สองกระผมขอเสนอว่าซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วแต่ขอย้ำตรงนี้ว่าเป็นความเห็นร่วมกันของสภาด้วยให้รัฐบาลยึดหลักนิติธรรมบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดไม่ว่ากับฝ่ายใดเพื่อทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และไม่เป็นการส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมายอีกต่อไปในอนาคตประการที่สามในฐานะที่รัฐบาลมีเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและทั้งในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมรัฐบาลต้องไม่สนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรมความผิดในคดีมาตรา112
พราะนอกจากประการที่หนึ่งจะเป็นชนวนขัดแย้งรอบใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตประการที่สองยังเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา112เพิ่มเติมขึ้นมาอีกและในประการที่สามโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุป่วนขบวนเสด็จยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าไม่สมควรส่งเสริมให้มีการนิรโทษกรรมความผิดตามมาตรา112ในประการที่4กระผมเห็นว่ารัฐบาลควรจะได้ตั้งหลักพิจารณาร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบรอบด้านว่าสมควรที่จะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยพุทธศักราช2560หรือไม่โดยเพิ่มเติมให้มีการกำหนดบทลงโทษเป็นการเฉพาะกับผู้ละเมิดพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเมื่อเกิดเหตุผู้บังคับใช้กฎหมายต้องนำบทบัญญัติกฎหมายอื่นมาเทียบเคียงบังคับใช้เช่นมาตรา112มาตรา116เป็นต้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขอให้รัฐบาลได้พิจารณาว่าเหมาะสมสมควรหรือไม่และจะดำเนินการในรูปแบบไหนอย่างไรต่อไปรวมทั้งการที่จะต้องพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องทบทวนกฎระเบียบมาตรการต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยหรือไม่กล่าวโดยสรุปก็คือ4ข้อนี้ผมขอให้สภาได้โปรดพิจารณาส่งความเห็นเหล่านี้ไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไปและเพื่อให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปสุดท้ายครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งและในฐานะพระสงฆ์นิกรชาวไทยผู้จงรักภักดีคนหนึ่งเช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศกระผมขอถือโอกาสนี้ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยความจงรักภักดียิ่งขอบคุณครับท่านประธานครับคิดว่ายังไงฮะก็ส่วนหนึ่งก็ถูกนะฮะต้องบอกแบบนี้ไหมนะฮะก็ควรจะมีการดูแลให้ยกระดับมากยิ่งขึ้นอ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณวิโรจน์ตัวตึงตัวตึงฝากฝั่งของก้าวไกลค่ะออกมาแนะนำตำรวจนะแนะนำนะค่ะการทำงานไปดูคุณวิโรจน์พูดดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากพูดเพราะว่าถ้าผมพูดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผมลำเอียงโจมตีคุณวิโรจน์ผมวิโรจน์ลักษณะดิศรบัญชีรายชื่อก้าวไกลครับจากกรณีที่เกิดขึ้นกับขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพยังไม่ต้องคิดนะครับว่าเป็นขบวนเสด็จหรือไม่อย่างไรแต่เราต้องยอมรับกันก่อนครับว่าการดูแลความปลอดภัยและการอารักขาบุคคลสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระราชอคันตุกะประมุขแห่งรัฐอื่นหรือแขกของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของรัฐรัฐบาลไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างการสัญจรได้รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เป็นมาตรฐานในการอารักขาและกระบวนการในการถวายอารักขาในการเสด็จพระราชดำเนินของกรมสมเด็จพระเทพในครั้งนี้ก็เป็นกระบวนการตามปกติดังนั้นครับการรบกวนมาตรการการอารักขาที่เป็นมาตรฐานและเป็นปกติผมจึงต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักอยู่ในใจตนเองเสมอก็คือการพยายามทำให้กระบวนการในการอารักขามีประสิทธิภาพสูงที่สุดส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดเพราะประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าคนที่ต้องไปทำงานคนที่ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
หรือคนที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต่างๆเขาก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่อาจจะรู้ได้ซ้ำไปว่าขบวนเสด็จอยู่ข้างหน้าคุณปิดปากประชาชนไม่ให้พูดไม่ได้คุณจะบังคับให้ประชาชนไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ได้ดังนั้นครับการจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนที่ดีที่สุดคนที่ต้องทำหน้าที่นั้นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอารักขาทางออกที่เป็นรูปธรรมที่สุดครับท่านประธานครับก็คือการทบทวนพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยพ.ศ.2560โดยเฉพาะในมาตราที่5โดยสภาแห่งนี้ควรจะเพิ่มเติมให้การปฏิบัติงานในการถวายความปลอดภัยให้มีการคำนึงถึงประชาชนไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบที่มากเกินควรและมีการเตรียมแผนในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในกรณีที่จำเป็นจึงจะทำให้การถวายความปลอดภัยและการอารักขามีประสิทธิภาพสอดรับกับยุคสมัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เอาแล้วนะฮะคุณวิโรจน์กล่าวคำทิ้งท้ายว่าอย่างไรคุณวิโรจน์เลิกได้แล้วกับคำกล่าวหาเลื่อนร้อยว่ามีคนนั้นคนนี้อยู่เบื้องหลังคำกล่าวลักษณะนี้เป็นการดูถูกประชาชนอย่างสิ้นเชิงทำไมไม่ตั้งคำถามกับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงบ้างทำคนมากี่คนกฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดได้ผมก็ต้องถามว่ารูปที่มีเกิดขึ้นเนี่ยในหลายๆรูปไม่ว่าจะเป็นรูปจัดกิจกรรมถือดอกทานตะวันพรรคไหนเป็นคนถือครับโอ้โหมีรูปมาไหมฮะเซฟตะวันเนี่ยค่ะเออไอโอของที่ไหนเป็นคนเขียนครับนี่เป็นคำถามนะฮะค่ะผมไม่ได้ว่าคุณวิโรจน์เป็นคนทำนะแค่ถามเฉยๆว่าแค่เป็นคำถามนะมันมีภาพทั้งคุณอะไรอ่ะธนาธรถือดอกทานตะวันค่ะอาจจะแค่ถือเฉยๆก็ได้แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ถือว่าเป็นนักการเมืองของพรรคก้าวไกลแบบเต็มๆไงแล้วยังมีอีกหลายๆคนอ่ะที่ทำกิจกรรมอ่ะคุณมีคุณพิธาด้วยอ่ะค่ะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะมีอีกหลายภาพนะผมยังไม่เห็นอย่างเดียวหรืออาจจะลืมไปแล้วก็ได้ประเจี๊ยบอ๋อคุณอมรัตน์อาจจะกำลังไม่รู้นะไม่รู้อยู่นะฮะไปดูภาพกันเอาเองแต่ผมอยากจะบอกเขาว่าบอกว่าให้เลิกกล่าวหาอย่างเรื่อนร้อยแต่ลักษณะเราลองไปมองกันนะลักษณะอย่างนี้มันส่อถึงอะไรถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้คุณจะยุ่งคุณจะแสดงออกในลักษณะนี้หรือไม่อย่าบอกนะว่าเราต้องการจะปลูกสวนดอกทานตะวันเพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็ให้คนมาท่องเที่ยวค่ะถ้าจะไปแบบนั้นอ่ะก็เอาฮะก็ตามใจค่ะก็ได้เหมือนกันผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นขอให้ทุกคนดูดูเองนะผมไม่สามารถจะไปชี้นำใครได้ค่ะลองจินตนาการลองจินตนาการกันไปนะฮะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปก็สนุกนะฮะนะก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับต้องไปถามคุณชาดาไทเศษค่ะเพราะว่าวานนี้ฮะคุณรังสิมันโรมเปิดฉากก็เรียกว่าเปิดฉากกันแล้วกันเปิดฉากขึ้นมาเลยเปิดฉากขึ้นมาเลยค่ะนะฮะเปิดรูปด้วยเปิดหน้าด้วยรูปเปิดหน้าคุณชาดาไทเศษค่ะพร้อมกับราวของสอปปสสปปสค่ะอย่าถามชื่อเต็มนะผมจำไม่ได้นะศูนย์อะไรสักอย่างนึงปกป้องอะไรสักอย่างนึงสถาบันอะไรนี่แหละนะฮะนะผมไม่รู้นะผมไม่ได้อยู่กลุ่มนั้นแต่ผมอยากบอกเขาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดวิวาทะกันอย่างรุนแรงดูเดือดมากมายทุกคนเห็นแล้วนะฮะผมคงไม่ต้องไปเอาอะไรให้ดูแล้วนะแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะนะฮะค่ะถามว่าเราจะเอาให้ดูไหมเอามีคุณรังสิมันแบบเต็มๆไหม
ขอถามทีมงานก่อนนะฮะต้องถามทีมงานก่อนเต็มเลยนะ30นาทีนะฮะโอ้เอาเลยนะเราจะนั่งกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วนั่งดูไปด้วยกันนะฮะ30นาทีนะฮะเดี๋ยวดูด้วยกันปะท่านประธานผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลสำหรับในยติเรื่องนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการแสดงความคิดเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเห็นภาพในข่าวต้องยอมรับว่าบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวซึ่งต้องยอมรับต่อไปว่ามันเลยไปจากสถานการณ์แห่งความเป็นจริงอย่างมากผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้สึกต่อเรื่องนี้ต่างๆนานาแต่หากเราไม่พิจารณาเรื่องนี้อย่างมีวุฒิภาวะด้วยจิตใจที่มั่นคงสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังร่วมกันสร้างคือการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวซึ่งหลักฐานสำคัญว่าการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัดหวาดกลัวได้เกิดขึ้นนั้นก็คือการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวโดยเกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจเกิดขึ้นต่อหน้าสื่อมวลชนเกิดขึ้นต่อหน้าธารกำนันเกิดขึ้นกลางเมืองหลวงที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเต็มไปหมดท่านประธานครับและจนถึงวันนี้หลังจากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเท่าที่ผมเช็คข่าวล่าสุดเช็คจากข่าวนะครับก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อความรุนแรงดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยท่านประธานครับในการขับรถติดตามขบวนเสด็จของคุณตะวันและเพื่อนๆซึ่งเกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหากเราพิจารณากันอย่างละเอียดนะครับเราจะพบว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใจเย็นเป็นอย่างมากการควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยท่าทีเช่นนี้ทำให้สถานการณ์ไม่ลุกลามบานปลายเป็นวิธีการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีวุฒิภาวะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งผมเชื่อว่าหากกลุ่มนักเคลื่อนไหวมีความพยายามกระทำบางอย่างที่มากกว่าที่เราเห็นอย่างการบีบแต่อย่างการขับรถจี้ท้ายเนี่ยหากมันมีมากกว่านั้นผมก็เชื่อว่าตำรวจที่รักษาความปลอดภัยก็คงจะมีมาตรการที่มากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บรรลุผลให้ได้และหากเราพิจารณาต่อไปด้วยวิธีคิดตามตัวบทกฎหมายที่มีอย่างพ.ร.บ.การถวายความปลอดภัยพ.ศ.2560นะครับตามมาตรา5ประกอบมาตรา7เราก็จะพบว่ากฎหมายได้ให้อำนาจอย่างกว้างขวางและเพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัยได้อยู่แล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับแต่กฎหมายได้อนุญาตให้ผู้มีอำนาจสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งหมดที่ผมพูดมาก็เพื่อจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องมีคือสติแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นของบรรดากลุ่มนักเคลื่อนไหวหากมันมีการกระทำที่มันมีความผิดจริงตามกฎหมายเรื่องนี้เข้าใจครับถ้าจะว่ากันไปตามกฎหมายเข้าใจแต่ถึงที่สุดหากจะมีการปรับใช้กฎหมายสิ่งสำคัญที่มากไปกว่านั้นก็คือมันต้องมีการใช้อย่างโปร่งใสได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งคำถามสำคัญก็คือวันนี้ความผิดดังกล่าวกับกฎหมายที่กำลังปรับใช้นั้นได้สัดส่วนหรือไม่ซึ่งผู้มีอำนาจต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี้หากมิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งใหม่เป็นความขัดแย้งที่อาจจะลุกลามบานปลายแล้วไม่จบสิ้นปัญหาเดิมยังไม่แก้ปัญหาใหม่กำลังจะมาท่านประธานครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมาผมรู้สึกผิดหวังกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีของบ้านเมืองนี้การพูดว่าผมและคณะรัฐมนตรีไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสถาบันแปลว่าอะไรครับผมฟังท่อนแรกนะครับเกือบจะดีครับ
แต่ท่อนต่อมาที่ฟังไปแล้วผมไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าท่านกำลังเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเลยราวกับว่าท่านโอเคท่านไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่ท่านไม่ได้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเช่นนี้แล้วเราจะปกครองบ้านเมืองกันอย่างไรครับคำพูดแบบนี้จะกลายเป็นการเขียนเช็คเปล่าให้กับผู้ที่ใช้ความรุนแรงหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผู้นำควรจะปฏิบัติจริงๆหรอครับผมอยากให้พวกท่านทั้งหลายที่กำลังทำหน้าที่ที่สำคัญก่อนพูดอะไรลองถามตัวเองก่อนว่าที่พูดไปนั้นพูดไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหากเราถอยไปสักนิดนะครับเราไปย้อนดูสักหน่อยนะครับการกระทําของกลุ่มนักเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้พวกเขาก็พยายามนำเสนอวิธีการอย่างสงบครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอาจจะเห็นเขาตั้งคำถามหลายๆคำถามที่เสียดแทงจิตใจของคนในสังคมผ่านการให้คนติดสติ๊กเกอร์เราอาจจะไม่ชอบวิธีการที่เขาใช้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่เขาถามแต่เราต้องยอมรับว่าการตั้งคำถามและติดสติ๊กเกอร์แม้อาจจะทำให้คนบางคนปวดร้าวในจิตใจแต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ได้ลงมือทำร้ายใครครับเขาทำแบบนี้อาจจะเพราะที่ผ่านมาเรากำลังทำหน้าที่ในสภานี้ไม่ดีพอเราไม่สามารถที่จะเอาบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเข้ามาสู่สภาและพูดแทนพวกเขาได้เราอาจกำลังล้มเหลวแล้วปล่อยให้พวกเขาต้องไปดิ้นรนหาวิธีการกันเองและสิ่งที่ตามมาคือการบังคับใช้กฎหมายนิติสงครามทำให้คนที่รณรงค์ผ่านการถามด้วยสติ๊กเกอร์กลายเป็นต้องใช้วิธีการอื่นเพื่อทำให้ประเด็นของพวกเขาถูกสนใจครับขออนุญาตครับมีผู้ประท้วงครับประท้วงข้อไหนครับครับเรียนท่านประธานครับผมเกชาศักดิ์สมบูรณ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับขออนุญาตท่านผู้ประท้วงนักเพื่อผู้อภิปรายครับว่าท่านอภิปรายนอกประเด็นนอกยติที่ท่านเอกรัฐพร้อมพันธ์ได้เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเพียงเท่านั้นนะครับนี่ท่านเอาไปลือเรื่องทั้งหมดมาเลยทั้งของคดีทั้งรูปทั้งภาพทั้งอะไรท่านก็ปล่อยให้มีภาพดังนั้นออกมาด้วยนะครับขอท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยครับครับก็ยติแนวทางการเข้มงวดนะครับในการใช้กฎหมายนะท่านลมเอาอยู่ในประเด็นหน่อยนะครับเอาเชิญต่อให้ผมชี้แจงสักนิดนึงได้ไหมครับท่านประธานครับอย่าเพิ่งจับเวลานะครับผมกำลังจะชี้แจงจริงๆผู้ที่ลุกประท้วงนะฮะเขาต้องบอกท่อนไหนของผมที่ไม่อยู่ในยติผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยถูกต้องไหมครับแต่มาตรการรักษาความปลอดภัยต้องอยู่บนความเป็นจริงและสิ่งสำคัญคือต้องมีสติฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสติเราจะรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรครับเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับเป็นข้อมูลครับให้ท่านประธานได้วินิจฉัยเพราะอาจจะมีผู้ประท้วงได้ประท้วงอีกครั้งนะครับเชิญครับต่อท่านประธานครับวันนี้เราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับของการสร้างความหวาดกลัวกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสปปส.โพสต์ข้อความปลุกปั่นในโซเชียลมีเดียว่าจะเชือดไก่ให้ลิงดูเก็บคุณตะวันที่อายุ20ปีเป็นคนแรกขู่ฆ่าน้องหยกที่อายุ15ปีหรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอาชีวะราชภักดีที่ขู่จัดการคุณสายน้ำตามสไตล์อาชีวะปะทะก่อนค่อยคุยนี่คือกลุ่มคนที่จะนำพาความรุนแรงความหวาดกลัวให้เข้ามาในสังคมท่านประธานเราไม่รู้ประท้วงครับท่านประธานครับเชิญครับเอาบอกว่าข้อไหนข้อไหนนะครับข้อ69ครับท่านครับต้องไปอภิปรายให้อยู่ในประเด็นครับท่านครับท่านออกนอกประเด็นไปเรื่อยนะครับท่านครับท่านวินิจฉัยด้วยครับท่านประธานครับประเด็นไหนออกนอกประเด็นครับท่านพูดไปถึงเรื่องการที่จะต้องไปมีการที่ไปมีทะเลาะเบาะแว้งกันข้างนอกนะครับมันไม่ได้เกี่ยวในประเด็นเลยครับท่านครับท่านประธานครับขออนุญาตให้ข้อมูลนิดเดียวได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับยังพอไปได้เอาเชิญนะครับเอาละขอบคุณครับอีกนิดเดียวครับประเด็นก็คือมันยังมีความรุนแรงถ้อยคำอีกจำนวนมากที่ถูกเอื้อนเอ่ยผ่านบุคคลสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศรษฐ์
ที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรคือไหมรู้ไหมฮะนอกจากสิ่งที่ท่านวิโรจน์ได้พูดไปแล้วว่ามีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในใจกลางปัญหาของความขัดแย้งแต่ไอการปลุกปั่นแบบนี้มันกำลังทำให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยฮะแล้วท่านจะดีไซน์ท่านจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรในเมื่อสุดท้ายเนี่ยผีที่ท่านสร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองท่านประธานครับถ้อยคำรุนแรงเหล่านี้สุดท้ายมันนำไปสู่การข่มขู่ว่าจะโยนกลุ่มคนเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ลงจากสกายวอล์กถ้าวันหนึ่งเราปล่อยให้สถานการณ์บานปลายต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมในฐานะของสสคนหนึ่งที่พยายามดึงสติเนี่ยหากไม่มีการดึงสติกันเลยแล้วมันเกิดขึ้นจริงใครจะรับผิดชอบดังนั้นครับท่านประธานครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้ที่ส่งไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีไปถึงรัฐบาลสติครับเพราะหากความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงซึ่งวันนี้รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยคนเขาจะหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้อย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมชาดาไทเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยนะครับของจังหวัดอุทัยธานีเมื่อสักครู่นี้มีสมาชิกท่านหนึ่งได้เปิดรูปภาพผมนะครับได้เปิดรูปภาพผมแล้วก็เอามาโพสต์ซึ่งส่อให้เกิดเจตนารมณ์ที่ไม่ดีผมเนี่ยครับหลังจากอภิปรายเมื่อวันเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกผู้คนขอถ่ายรูปผมเนี่ยเป็นล้านคนแล้วการที่ผมจะร่วมกิจกรรมที่ดีงามก็ไม่ใช่เรื่องมันแต่ผู้อภิปรายมาสักครู่นี้สอดเจตนาที่ไม่ดีไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณกำลังจะนำผมไปสู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่ได้คิดจะอภิปรายนะครับวันนี้แต่อันนี้ผมเสียหายเป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านกำลังให้เด็กทำอยู่ที่กำลังทำกันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอกตัญญูมันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพครับการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ผมรอฟังท่านมาเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้อภิปรายพูดบอกว่าพี่ชาดาอยู่ฟังแบบผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการงบประมาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียนด้วยความเคารพเป็นการกระทำที่เสียหายมากแล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรมีบุคคลแบบนี้ทำเรื่องแบบนี้เสนอท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแล้วถ้าผมจะเสนอแบบนี้บ้างจะมีปัญหาไหมผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เกี่ยวกับยติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางการที่จะรูปบุคคลใดออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียนด้วยความเคารพว่ายัตตินี้มันเป็นเรื่องของขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำ
ผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจความรักชาติมันเต็มเปี่ยมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์และปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทำเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวทรามครับเลวทรามมากในความรู้สึกผมเรียนท่านประธานครับและท่านประธานปล่อยภาพนี้ออกมาได้อย่างไรใครเป็นผู้อนุญาตผมไม่ว่าสมาชิกหรอกครับแต่ผมถามประธานการอภิปรายอยู่ดีๆสร้างปัญหาเองอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้านะครับมีครับผมพร้อมที่จะถ่ายรูปกับคนทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณต้องมีสามัญสำนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับที่พูดอ่ะจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผมอย่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเรียกใต้ดินท่านประธานครับประธานต้องบอกผมว่าใครเป็นคนอนุญาตประธานอนุญาตหรือประธานรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่มีวิจารณญาณไหมมีสมองไหมผมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่สร้างสรรค์และไม่ใช่ปากพูดดีแต่การกระทำไม่ดีเราชอบพอกันครับความคิดเห็นย่อมแตกต่างผมเข้าใจครับความแค้นของท่านเนี่ยเมื่อวันนี้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะผมเข้าใจแต่ผมก็ไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับพรรคการเมืองผมถือว่านักการเมืองทุกคนความคิดเห็นต่างก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาทำมือถือสากปากถือศีลครับเรียนด้วยความเคารพท่านประธานครับผมวินิจฉัยนะครับภาพที่ท่านมานำเสนอเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ดูนะครับเมื่อสักครู่ผมไม่ได้ดูจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการพาดพิงไปนะครับแล้วก็มีการนำเสนอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้นะครับว่าอนุญาตเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับคืออย่างนี้นะท่านรังสิมันครับผมว่าอย่าตอบโต้เลยนะครับก็ให้ผู้เสียหายเขามีโอกาสได้แสดงนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านได้นำเสนอนะครับคือผมอยากจะให้งานนี้นะครับเป็นงานแก้ปัญหานะครับแล้วก็สร้างสรรค์นะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เอามาโต้กันเนี่ยนะครับจากข้อที่เราจะแก้ไขมันจะกลายเป็นความขัดแย้งที่มากขึ้นนะครับผมขอความกรุณานะครับก็อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ให้อยู่ในประเด็นนะครับว่าจะหาแนวทางที่รอบครอบกว่านี้ได้ยังไงนะครับเชิญท่านนิดนึงครับท่านทีเดียวครับผมคิดว่าจริงๆการที่ผมเอารูปขึ้นสไลด์นะครับผมก็ยื่นอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันก็คงจะต้องมีการพิจารณากันอย่างตามระบบนะครับแล้วก็เมื่อมีการพิจารณาเนี่ยสุดท้ายก็เข้าใจเป็นน่าจะเป็นอำนาจของท่านประธานนะครับที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาท่านสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าโดยทั่วไปการเอารูปถ่ายนะครับของท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับโดยทั่วไปมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในสภาก็ต้องขอบคุณท่านชาดานะครับจริงๆเนี่ยผมสกิดท่านชาดานะครับบอกว่าท่านจะอยู่นะครับเพื่อท่านจะได้ชี้แจงแล้วผมก็คิดว่าท่านก็มีสิทธิ์ชี้แจงครับแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงฮะเพราะว่าผมเองนะครับถ้าท่านฟังการอภิปรายของผมและก็แม้กระทั่งการขึ้นรูปนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรักปรำครับว่าท่านจะไปอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยคจากตรงไหนเลยครับที่เป็นการปรักปรำ
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องโน้ตเอาไว้นิดนึงครับท่านประธานแน่นอนครับท่านอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ผู้ที่เขาไปกระทําด้วยความรุนแรงต่างๆนะครับถ้าท่านประธานขึ้นรูปอีกสักครั้งแล้วดูประโยคที่เขาประโยคนั้นเป็นประโยคท่านนิดเดียวครับเดี๋ยวขอความอนุญาตครับผมจะจบท่านประธานครับไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านชาดายาวนิดเดียวนิดเดียวครับผมไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มนะครับเอาให้เขาพูดจบก่อนนะครับผมไม่ได้ปักปั๊มเพิ่มแสดงว่าปักปั๊มมาก่อนนิดเดียวท่านชาดาผมนิดเดียวจริงๆนะครับผมกำลังจะบอกว่าไอ้ประโยคที่พูดนั้นไม่ได้เป็นประโยคของท่านชาดาแต่เป็นประโยคของผู้ที่ก่อความรุนแรงแล้วเขาเนี่ยอาจจะคิดด้วยซ้ำไปว่าเขาเนี่ยได้รับแบ็กอัพทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่มีคนอยู่เบื้องหลังเลยเขาเลยก็ได้และจริงๆกรณีแบบนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีผมเชื่อว่าเรานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกโยงไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ตลอดเวลาทั้งที่การกระทําจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้มีในวันนี้คือสติฮะคือสติหลายท่านเข้ามาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีสติหน่อยเป็นหลักเป็นฐานให้กับบ้านเมืองนี้เพื่อที่เราจะได้ท่านประธานครับผมขออนุญาตครับในฐานะผู้ถูกพาดพิงขอบคุณครับเจตนาเชิญเชิญท่านมันบ่งบอกถึงการกระทำครับเจตนามันการกระทำบ่งบอกถึงเจตนาชัดเจนผมเองเนี่ยผมพยายามวางวันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเมื่อเช้าได้แสดงจุดยืนในฐานะคนอุทัยธานีก็จบไปแล้วนะครับแต่ผมว่ากรณีเช่นนี้มันเป็นกรณีที่สอดเจตนาที่ไม่ดีครับขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณรังสิมันต์โรมว่าคุณบอกว่าโยงเส้นนู้นนี้ไม่จริงครับเรื่องนี้ท่านทำคนเด็กๆก็คิดได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับเพราะผมรู้จุดยืนท่านผมก็เข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดถึงเขาผมพูดถึงว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ใช้อะไรคิดและมีหลักการอะไรคิดมีตัวหนังสือแล้ววันนี้กำลังอภิปรายเรื่องอะไรยัตติอะไรเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับในความรู้สึกในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทำเหมือนกับว่าคนพวกนี้หรือคนที่ไม่ถูกต้องผมถือว่าเจตนามันชัดเจนแต่คนที่พิจารณากฎหมายก็มีอยู่นะครับคาดหน้าปิดหน้าก็ได้แต่อย่ามาบอกว่าเพราะนั้นนักการเมืองถูกโยงแต่เจตนาท่านกำลังจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังถ้าผมอยู่เบื้องหลังแล้วสนุกกว่านี้เยอะผมบอกได้เลยครับเรียนด้วยความเคารพครับอย่าทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสภาอีกแล้วผมถือว่าท่านไม่ใช้สติไม่ใช้สติในการพิจารณาการกระทำความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยความรู้สึกของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกภายใต้จิตใจการยอมรับผมฟังท่านแรกที่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องของเสียหายการค้านั่นแหละครับมันเป็นกระบวนการที่ผมไม่อยากจะพูดคนไทยทุกคนยอมรับได้ครับจะรอสักเท่าไหร่มีแผ่นดินอยู่มีแผ่นดินคุ้มกะลาหัวเมื่อเช้าผมพูดที่ถ้ารับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ไปอยู่ประเทศอื่นครับผมโอ้เต็มคือเต็มจริงๆนะตอนแรกว่าจะมีแค่คุณรังสิมันคือมาอยู่ดึกอ่ะนะโต้กันเลยนะฮะวันนี้อยู่ดึกอ่ะนะวันนี้ซัดกันแบบเต็มๆนะคือผมไม่ตัดนะค่ะผมจะไม่บอกเลยว่าเฮ้ยอะไรยังไงมันเป็นแบบไหนเฮ้ยพรรคเพื่อไทยได้เครดิตมากพรรคฝ่ายค้านติดกับภูมิใจไทยไม่ใช่นะได้เวลาน้อยกว่าแต่สิ่งที่สำคัญคือผมอยากจะบอกครับว่าผมรายการผมจะไม่มีการตัดและพูดแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดนะเหมือนอย่างที่หลายพรรคเวลาไปออกไออีเวนต์ออกไออะไรอ่ะปาฐกถาพูดแม่งแต่เฉพาะในสื่อที่ตัวเองอยากจะพูดแล้วพูดให้เขาเข้าใจไปผิดว่า อะไรผมไม่ทำแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านได้เห็นนะคุณรังสิมันต์โรมกับคุณชาดาไทเศรษฐ์นะฮะไฟแย้งกันนี่คือประชาธิปไตยฮะและนี่คือการพูดในสภาสภา
นี่และนี่ถามว่านี่คือประชาธิปไตยไหมนี่คือประชาธิปไตยครับค่ะนี่คือการแสดงความคิดเห็นและนี่คืออาจจะบอกว่ามีการพาดพิงและทำให้คุณชาดาอาจจะเป็นอะไรสักหนึ่งซึ่งบางสิ่งจริงแล้วคุณชาดาก็เลยต้องพูดเอาละฮะผมบอกแล้วนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คืออะไรคุณชาดาก็พูดได้ค่อนข้างที่จะดีมากค่ะคุณรังสิมันโรมก็พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากแสดงความคิดเห็นนะทีนี้ถามว่าจะถูกหรือจะผิดผมตัดสินใจให้ไม่ได้ผมตัดสินใจให้ไม่ได้ค่ะอยู่ที่ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมต้องตัดสินใจกันเอาเองว่าสรุปสุดท้ายคุณผู้ชมมองอย่างไรคุณมองเห็นต่างว่าอย่างไรคุณเอาใจใส่เอาใจเชียร์ฝากไหนแต่ถ้าถามผมเฉพาะตัวผมนะฮะเฉพาะตัวผมผมเชื่อคุณชาดาไทเศรษฐ์ไม่รู้นะฮะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่กูอะไรกูกรณีผมนะผมบอกเลยไม่ใช่คู่กรณีผมและที่สำคัญอีกอย่างนึงคุณณัฐวุฒิเสรีก็พูดไปแล้วว่ามันเป็นอย่างไรใช่ค่ะเอาล่ะท่านผู้ชมครับดึกกันมากแล้วนะฮะเดี๋ยวเราสองคนต้องขอลาตัวต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรละค่ะแต่มีอีกทีนึงก็รู้สึกวันที่18นะ18มีนัดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันมีนัดกันใช่ค่ะเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเราต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ